วะมันตื้นตึ้งเนี่ยทำไมวะคู่ต้องแนะนำตัวแล้วฮะนี่ก่อนแนะนำตัวก่อนเลยจ้ะครับผมชื่อกรนี่กรผิวสร้อยนะหรือว่าชื่อในวงการก็กรกังฟูครับผมเป็นนักแสดงกังฟูครับนี่กรอายุเท่าไหร่จ้ะผมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเธอ40อายุพี่เองนะส่วนมากก็เป็นคนจำเธอก่อนมานี่ก็เถียงมาตลอดทางเธอตกลงฉันอายุเท่าไหร่เพราะว่าหัวใจเรายังเด็กอยู่ใช่บอกเรา50แล้วเขาบอกบ้าเหรอเธอยังไม่ถึง50นะเธอลองนับดูดีๆบอกแล้วแต่เขาคุณฝนล่ะค่ะชื่อฝนนะคะเป็นสื่อมวลชนค่ะอายุ27ปีค่ะสื่อมวลชนที่ไหนยังไงคะเป็นเหมือนฟรีแลนซ์นะคะใช่ค่ะส่งทุกช่องคู่นี้เจอกันได้ไงเป็นตัวฝนเองเป็นนักเรียนการแสดงค่ะไปเป็นสตันแมนก็ต้องไปเรียนกับเขาพี่ก่อนเป็นอาจารย์ครูฝึกใช่ค่ะคุณครูใช่คุณครูยังไงล่ะโอ้ไม่ใช่ครูก็เป็นครูฝึกสตันสอนอยู่บ้านดารารุ่นใหญ่ท่านหนึ่งนะก็พอดีเขามาเรียนกับเรามาเรียนแล้วเป็นอะไรที่เขาไม่ได้เรียนทำยังไงเขาก็ไม่ได้เรียนสักทีอ่ะเราก็เริ่มสงสัยทำไมไม่ให้เด็กเรียนอะไรประมาณนี้เพราะอะไรเราก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อเด็กมาสมัครกับเราแล้วเนี่ยเด็กต้องเรียนนะก็ไม่ได้เรียนกี่ครั้งก็ไม่ได้เรียนเราก็มีสิทธิ์แค่นี้มีสิทธิ์แค่นี้พูดอะไรไม่ได้เกิดความสงสารหาที่สอนเองเลยหาที่สอนเองออกจากบ้านดาราท่านนี้แล้วก็ไปหาที่สอนเองในกลุ่มของเด็กด้วยกันนะคะตอนนั้นฝนอายุประมาณ13-14ปีก็ตอนที่สอนผมก็ไม่มีที่อยู่ผมก็อยู่วัดเขาก็ผมก็มีปัญหาหลายๆอย่างเดี๋ยวคุณสามารถเอาครูเข้าบ้านไปนี้เลยเหรอคะแล้วยังไงถึงได้ไปอยู่บ้านฝนล่ะแรกๆเขาไม่ได้อยู่ค่ะแต่ทีเนี้ยเขาตกมาคืออยากมีเงินแบบประมาณ20ล้านได้ใช่ค่ะก็คือแบบวันหนึ่งที่มีวันหนึ่งที่มีปัญหาชีวิตใช่ค่ะใช่แล้วเราเนี่ยเป็นคนบอกว่าอาจารย์มาอยู่บ้านหนูไม่ใช่ค่ะคือพี่กรณ์อ่ะมาเสื้อผ้าชุดเดียวไม่มีที่อยู่แม่หนูเลยบอกว่ามาอยู่ด้วยกันก็ได้แม่สงสารโอ้แล้วก็อยู่สอนไปสอนมาก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าพี่กรณ์เป็นนักแสดงค่ะรู้แค่ว่าเป็นสตันแมนแต่พอมาวันนึงพี่กรณ์เขาก็เลยมองว่าลู่ทางทำมาหากินน่ะมันน่าจะยังไปได้อยู่เขาก็เลยมาชวนหนูเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยเพราะว่าหนูตัวสูงใช่ค่ะเขาก็เลยบอกหนูก็งงว่าทำยังไงไปเป็นอะไรยังไงไม่เข้าใจก็เลยไปทำงานด้วยกันตั้งแต่วันนั้นมาแม่ไปด้วยแล้วพี่กรณ์ก็โชว์กระบี่กระบองโชว์สตันแมนโชว์กังฟูแหลกละไปแล้วก็จ้างน้องไปเป็นผู้ช่วยตอนนั้นยังจ้างเขาไปเขาพาแม่เขาไปด้วยใช่ทีนี้ก็ด้วยวันเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนานมากผูกพันนานมากนานคือโชว์นานอ่ะก็ไม่รู้รักกันตอนไหนยังไม่รู้กี่ปีมาแล้วที่โชว์ไม่ประมาณปีนึงได้ปีกว่าใช่ค่ะที่ไปแสดงใช่พี่กรณ์เขาก็จะแอบมีเซอร์ไพรส์บ้างแบบไปโชว์บนเรือสำราญเงี้ยก็จัดเค้กเข้ามาวันเกิดอะไรเงี้ยค่ะแม่รู้ไหมแม่ตอนนั้นแม่ไม่น่าตัวหนูเองยังไม่รู้เลยว่าชอบเขาตอนไหนมันเหมือนกับว่าผูกพันหลังจากงานที่จัดเค้กบนเรือแล้วใช่จัดเค้กผลไม้ใช่ไปโชว์ที่อยุธยาใช่พี่เขาบอกว่าเอ้ยพี่เขาชอบเราแล้วเรารู้สึกไงเพราะว่าอายุห่างกันตอนแรกหนูบอกว่าตอนนั้นหนูเรียกเขาอาจารย์อาจารย์หนูยังเด็กอยู่หนูต้องเรียนยายมันไปไม่ได้อย่างเงี้ยตัวเขาเองก็พยายามแล้วเหมือนกับว่ามันผูกพันแล้ววันหนึ่งอะค่ะพอเขาไม่อยู่แบบไปสมุยนานๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขาตัวหนูเองมันมีความรู้สึกไปเองเลยหนูไม่เคยบอกเลยนะว่าตกลงกันว่าจะเป็นแฟนอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็คือแยกกันไม่ได้แล้วจนป่านี้ยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยจะนับวันไหนที่เป็นเริ่มเป็นแฟนกันยังงงอยู่เลยตอนนี้รู้จักกันมากี่ปีแล้วคะ15ปีค่ะ15ปีคบกันมา15ปีที่บ้านตอนนี้คุณแม่รับรู้แล้วรู้หมดแล้วค่ะจริงไหมที่เพื่อนคุณเคยบอกให้คุณบอกว่าให้คุณน่ะเลิกกับพี่กรณ์เถอะคุณน่ะยังเด็กอยู่ไปหาหล่อๆรวยๆก็ได้ใช่มีค่ะจริงไหมใช่ค่ะมีแล้วคุณทำไงพี่กรณ์บอกว่าเลิกคบเพื่อนคนนี้ไปแล้วแล้วตอนที่เริ่มรักกันคุณแม่เราว่าไงบ้างแม่ไม่ปิดค่ะพ่อไม่มีใครว่าอะไรทั้งพ่อทั้งแม่ลูกเขาคนเดียวพ่อหนูเป็นคนบอกด้วยซ้ำว่ากรณ์รักลูกกูเหรอพ่อเป็นคนถามแต่ตัวเขาว่าไม่กล้า
ไม่กล้าเหมือนรับปากไม่กล้าพูดออกมาก็อายตัวเขาด้วยแหละพ่อถามพ่อถามรักลูกกูเหรอแล้วพี่ตอบเขาว่าไงพ่อถามว่าเฮ้ยมึงรักลูกเหรอบอกมึงอย่ามาโกหกกูเห็นพอมันขึ้นนอนมึงกลับบ้านทุกทีเออพอเสร็จเขาขึ้นนอนแล้วก็กลับบ้านใช่เวลาเขาขึ้นนอนเขาต้องไปเรียนไงแล้วเรายังอยู่บ้านเดียวกับเขาอยู่ไหมตอนนั้นผมอยู่คอนโดอยู่คอนโดพอเราอยู่สักพักหนึ่งเราก็ออกมาอยู่แค่สักพักหนึ่งเขาออกมาอยู่คอนโดแต่ส่วนมากจะทำกิจกรรมถึงจะอยู่คอนโดทำกิจกรรมอะไรก็จะมาทำด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับผมวางแผนอนาคตให้น้องเขายังไงวางแผนอนาคตก็คือก็แล้วแต่โชคชะตาก็คือไม่ทิ้งกันนะฮะก็ถ้ามีก็ยกให้เขาหมดนับจากนี้ไปแค่นั้นเองครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะฝน27ค่ะ27มีนานี้จะ28เต็มแต่งกันนะคะยังครับผมไม่แต่งแต่ว่าก็คืออยู่ก็อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้ก็อยู่มีลูกคนหนึ่งแล้วตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่ละคะก็สองขวบกว่าแล้วสองขวบจะสามพี่ผู้ชายโอ้ยนี่ลูกเขาเนี่ยใช่ส่วนมากตอนนี้ไหนวันนี้พี่กรบอกว่าเป็นกังฟูใช่ฮะโชว์สักนิดนึงในรายการเราได้ครับผมได้เออพี่โชว์อะไรวันนี้โอเคนะเดี๋ยวผมขออุปกรณ์ตรงนั้นแล้วจะทำอะไรนะสมกับที่เป็นอาจารย์เนี่ยพลังการกำลังภายในเนี่ยล้ำเหลือมากจริงตอนดูโอ้โหแตกแล้วแตกแล้วมะพร้าวเหรอศอกนี่เขาว่าแตกแล้วเนี่ยมะพร้าวโอ้ไม่เลือดจริงจริงมันจะแตกเป็นสองซี่แต่ผมกลัวน้ำจะเลอะแล้วพื้นเรามันก็ดีด้วยเลยก็เลยเอาแค่นั้นได้เอาล่ะมาถึงวันนี้แล้ว15ปีมีพยานรักด้วยกัน1คนมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างฝนมีอะไรอยากจะบอกกับพี่กรบ้างก็ขอบคุณมากที่ดูแลฝนตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าจะไปรับไปส่งจากโรงเรียนจนพี่กรจะทำกับข้าวให้กินทุกวันขอบคุณมากและขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปพี่กรมีอะไรบอกกับฝนบ้างมีอะไรอยากบอกบ้างรักมึงนะเว้ย อยู่อย่างนี้ทุกวันอยู่ทุกวันอยู่อย่างนี้ทุกวันก็ขอให้เป็นผู้ที่ดูแลกันอย่างนี้เป็นนานๆติดต่อโชว์ได้ที่ไหนยังไงคะก็ติดต่อได้ที่เพจกรกังฟูเลยครับผมเอาวันนี้ก่อนจากการโชว์หวานสักนิดนึงลักซัสซัสที่ NFT ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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 ที่ NFT ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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 ที่ NFT ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัสที่ NFT ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอ่ะเซน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 ทีวีอ่ะ